สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียกว่า Augmented Reality นะครับแปลว่าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Plasma กล่าวคือปกติเนี่ยหนังสือเอกสารตำราต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่จะพิมพ์นะครับด้วยกระดาษแต่ความเป็นกระดาษนั่นคือมันเป็นสื่อทางเดียวนะครับสื่อทางเดียวก็คือหมายว่าณขณะนี้เนี่ยอันนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพลงนะหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเพลงต่างๆที่จะพิมพ์ไว้แต่เราไม่สามารถรู้เลยว่าเพลงนั้นร้องอย่างไรมีทำนองอย่างไรนะครับเล่นนะเป็นดนตรีแล้วเป็นยังไงเราได้แค่ฝึกแค่เห็นนะโดยสายตาอย่างเงี้ยนะแต่โดยเทคโนโลยีนะครับโดยเทคโนโลยีนะออรัสมาเราสามารถที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีชีวิตขึ้นมานะครับโดยลักษณะนี้นะครับเราต้องมองนะครับมองผ่านเจ้าอุปกรณ์นะครับเสริมก็คือแท็บเล็ตหรือนะครับอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับที่มีระบบปฏิบัติการ iOS และก็ Android นะครับนอกจากนั้นก็จะมีนะฮะยังมีแอปพลิเคชันสำหรับอ่านนะสังเกตดูนะครับพอเปิดมาถึงหน้านะครับหน้าที่มันเป็นเพลงนะเราก็จะนะครับมีเพลงปรากฏขึ้นมาจากเอกสารหนังสือนะธรรมดาเป็นหนังสือเพลงธรรมดาที่มีแค่ข้อความนะธรรมดานะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้ยากเราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับว่าเพลงนั้นมีช่วงทำนองยังไงนะฮะแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีพลาสมาดังกล่าวเนี่ยเราสามารถเห็นนะผู้ร้องนะฟังดนตรีสามารถเข้าใจถึงนะเนื้อเพลงเนื้อหาในหนังสือได้เราดูตัวอย่างต่อไปนะครับเอาเพลงอื่นบ้างนะครับเพลงอื่นบ้างครับอย่างนี้นะครับเพราะงั้นลักษณะของเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ชมสามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงหนังสือรูปแบบใหม่ตรงนี้ได้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงเนื้อหาสาระที่บรรจุอยู่ภายในนี้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปกับภายหน้าเนี่ยเรานะครับจะพบเห็นหนังสือลักษณะต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะฝากไปนะครับสำหรับครูอาจารย์ก็ดีนะครับนักเทคโนโลยีก็ดีหรือนะครับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะพัฒนานะครับสื่อต่างๆตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเผื่อสนใจนะครับที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือเรียนรู้วิธีการว่าลักษณะการสร้างสื่อแบบนี้ยังไงก็ติดต่อได้ที่ตรงที่ผมดร.ไพฑูรย์ สีฟ้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0819708171นะครับขอบคุณครับ